หากจะพูดถึงผลงานเกมแนว Building and Management Sim หรือการจำลองสร้างและบริหารสิ่งต่างๆทีมงานที่สร้างชื่อเอาไว้มากมายก็คงเป็นทีม Frontier ทั้งสวนสนุกสวนสัตว์แต่ถ้าถามว่าเกมที่มีเซตติ้งที่น่าสนใจก็คงไม่มีอะไรเกินไปกว่าการได้สร้างและบริหารจัดการธีมพาร์คไดโนเสาร์และยังได้ลิขสิทธิ์จากแฟรนไชส์จูราสสิคพาร์คหรือจูราสสิคเวิลด์มาเป็นเซตติ้งของตัวเกมอีกที่ภาคแรกถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดหมายแม้จะยังมีหลายๆอย่างที่ขาดตกบกพร่องอยู่ก็มาดูกันว่าการกลับมาในภาคที่2หลังจากที่นำเอาหลายๆอย่างจากภาคแรกมาปรับปรุงจะกลายเป็นเกม Business Simulation ที่ยอดเยี่ยมได้หรือเปล่าในJurassic World Evolution 2 Reveal. So, this is the world we made. สำหรับภาคต่อนี้ทีม Frontier นำเสนอแคมเปญโหมดเสมือนทิวทอเรียลฉบับยาวที่แต่ละพาร์ทจะประกอบไปด้วยมิชชั่นต่างๆแบบค่อยเป็นค่อยไปทั้งการใช้เครื่องมือและการสอนใช้เทคนิคต่างๆเพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจคอเกมสำหรับนำไปใช้โหมดอื่นๆที่เรื่องราวของภาคนี้บรรดาไดโนเสาร์จะกระจัดกระจายอยู่อย่างอิสระทั่วอเมริกาเหนือแล้วไม่ว่าจะเป็นอริโซนาวอชิงตันหรือเพนซิลเวเนียและที่อื่นๆโดยในโหมดแคมเปญนี้จะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมง That discovery would change our world. นอกเหนือจากโหมดแคมเปญหลักแล้วภาคนี้ยังเพิ่มโหมดใหม่อย่าง Chaos Theory ที่โหมดนี้เองจะทำให้ผู้เล่นเข้าถึงตัวเกมได้ดีขึ้นโดยจะประกอบไปด้วย5ซีนาริโอหลักๆที่ถูกนำออกมาจากช่วงเวลาต่างๆของหนังจากแฟรนไชส์ Jurassic แต่ละภาคทั้ง Jurassic Park และ Jurassic World ที่จะถูกนำมาแปลงเป็นภารกิจภายในเกมได้อย่างลงตัวเช่น Jurassic Park ภาคแรกจะเป็นช่วงเวลาที่จอห์นแฮมมอนด์กำลังเริ่มสร้างธีมพาร์คตั้งแต่โครงสร้างของสวนและการเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ที่รับรองได้เลยว่าแฟนๆของภาพยนตร์แฟรนไชส์นี้จะต้องตกหลุมรักโหมดนี้อย่างแน่นอนและยังเพิ่มอิสระในการคิดและเลือกทำสิ่งต่างๆกับงานแต่ละงานมากกว่าโหมดแคมเปญอีกด้วยซึ่งหากจะบอกว่า Chaos Theory คือโหมดแคมเปญที่แท้จริงก็คงไม่ผิดอะไรแม้จะใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ประมาณ 5-7 ชั่วโมงเท่านั้นและแน่นอนว่าสำหรับแฟนๆเกมแนวธีมพาร์คซิมหรือสร้างและบริหารจัดการนั้นโหมดที่จะสูบเวลาไปมากที่สุดก็คงไม่พ้น Sandbox Mode ในการสร้างธีมพาร์คไดโนเสาร์อย่างที่ฝันแต่สำหรับใครที่ตั้งหน้าตั้งตาจะเล่นโหมดนี้เลยอาจจะหงุดหงิดได้เนื่องจากเครื่องมือและแอสเซทต่างๆจะถูกล็อกจนกว่าเราจะได้เจอในโหมดอื่นๆแล้วจึงเหมือนเป็นการบังคับให้ผู้เล่นมาเล่น Sandbox Mode หลังจากที่ไม่มีอะไรทำกับโหมดอื่นๆแล้วนั่นเอง Jurassic Park will open on schedule and the world will be as it once was a land of the dinosaurs ส่วนที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดใน Evolution 2คืองานด้านกราฟิกตั้งแต่ฉากอันกว้างใหญ่ที่เรนเดอร์ออกมาได้อย่างสวยสดงดงามเต็มไปด้วยรายละเอียดไดโนเสาร์แต่ละสปีชีส์ที่ยังคงเป็นดาวเด่นของเกมก็ออกแบบมาได้อย่างดีอ้างอิงจากฉบับภาพยนตร์รวมไปถึงแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของพวกมันก็ดูเป็นธรรมชาติอีกด้วยส่วนนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเกมนั้นถือว่าทำออกมาดีแม้จะมีเฟรมดรอปหรือโหลดอ็อบเจกต์ไม่ทันให้พบเห็นอยู่บ้างหากมีการซูมหรือหมุนกล้องเร็วๆแต่โดยรวมก็ถือว่าน่าพอใจทีเดียวกับเกมแนวนี้งานด้านเสียงยังคงทำออกมาได้ตอบโจทย์ตั้งแต่เสียงธีมซองที่ฟังเพลินๆได้ตลอดทั้งเกมเสียงแอมเบียนซ์ของสภาพแวดล้อมและเสียงของบรรดาไดโนเสาร์ก็ถือว่าเข้ากับตัวเกมได้อย่างลงตัว Voice Acting ต่างๆที่แทรกเข้ามาตลอดให้ไม่เงียบเหงาจนเกินไปและภาคนี้แฟนๆของภาพยนตร์จะได้ยินเสียงของดร.เอียนมัลคอมที่ให้เสียงโดยนักแสดงตัวจริงอย่างเจฟโกบลัมอีกด้วย Years of research into how to complete the DNA sequence for a dinosaur led us to this การเล่นหลักๆยังคงเหมือนกับภาคก่อนที่จะมีทั้งส่วนที่เราต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆเพื่อทำให้ธีมพาร์คของเราทำงานได้ตั้งแต่กรงไดโนเสาร์สถานีวิจัยอาคารพักผ่อนสำหรับสตาฟหรือการรักษาความปลอดภัยและส่วนที่จะช่วยให้ธีมพาร์คของเราน่าสนใจเช่นจุดชมวิวหรือจุดพักนักท่องเที่ยวไปจนถึงถนนหนทางสาธารณูปโภคและอีกส่วนที่ทำให้ Jurassic World Evolution ต่างจากเกมซิมเกมอื่นๆก็คือการที่เราจะได้บริหารจัดการกับไดโนเสาร์หลากหลายสปีชีส์ที่มีตั้งแต่ทีมวิจัยในการเข้าไปหาฟอสซิลจากพื้นที่ต่างๆนำกลับมาเพาะเป็นไข่และฟักตัวไปจนถึงดูแลสุขภาพและความสุขของไดโนเสาร์ทุกๆตัวในธีมปาร์คของเราที่แต่ละสปีชีส์ก็จะมีความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันและแน่นอนว่าเมื่อเป็นธีมปาร์คแล้วเราจึงต้องคำนึงถึงความพึงพอใจและความปลอดภัยของบรรดานักท่องเที่ยวที่เข้ามาอีกด้วย
และสำหรับใครที่กังวลเรื่องการควบคุมผ่านคอนโทรลเลอร์บนเครื่องคอนโซลทีมงานก็สามารถแปลงการควบคุมมาอยู่บนปุ่มต่างๆได้อย่างลงตัวตั้งแต่การเลือกเมนูเครื่องมือต่างๆการใช้อนาล็อกซ้ายและขวาในการเลื่อนฉากและมุมกล้องก็ถือว่าเล่นได้อย่างลื่นไหลทีเดียวนอกจากการควบคุมในการสร้างและบริหารจัดการด้วยการเลือกและใช้เครื่องมือต่างๆแล้วตัวเกมยังมีจังหวะที่ให้ผู้เล่นสามารถควบคุมยานพาหนะได้ด้วยตัวเองในการออกไปทำภารกิจอย่างเช่นตรวจตราไดโนเสาร์หรือใช้เฮลิคอปเตอร์ในการไปยิงยาสลบที่จะได้ทำบังคับฮอและสลับมาเป็นมุมมองแบบ first person ในการเล็งสิ่งต่างๆที่แม้จะไม่ได้ถึงกับ smooth เท่ากับเกมแอคชั่นปกติแต่ก็ช่วยเปลี่ยนอารมณ์ในการเล่นได้อย่างดีและหากใครที่ผ่านเกมภาคแรกมาก็จะสังเกตได้ถึงการปรับปรุง quality of life ให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น Ranger Station ที่สามารถจัดการสิ่งต่างๆแบบอัตโนมัติได้และอื่นๆรวมไปถึงการเพิ่มไดโนเสาร์ชนิดใหม่ๆเข้ามาทั้งที่อาศัยอยู่ในน้ำและบนอากาศโดยจะส่งผลมาถึงสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ๆที่ยิ่งทำให้สวนของเราดูน่าตื่นเต้นและน่าประทับใจมากยิ่งขึ้น Of course and resist our compulsion to control itJurassic World Evolution 2 ถือเป็นภาคต่อที่ไม่ทำให้ผิดหวังแม้ว่าจะยังมีข้อสังเกตอยู่บ้างยังแคมเปญโหมดที่ดูเหมือนเป็นติวทอเรียลมากกว่าและโหมดแซนด์บ็อกซ์ที่จำกัดสิ่งต่างๆเอาไว้ต้องปลดล็อกจากโหมดอื่นๆแต่ด้วยการเพิ่มโหมดใหม่อย่าง Chaos Theory เข้ามาก็ช่วยทำให้เกมแนว Business Simulation ดูน่าตื่นเต้นมากขึ้นโดยเฉพาะแฟนๆของภาพยนตร์ Franchise Jurassic งานภาพและเสียงที่น่าประทับใจและระบบการเล่นที่แม้จะเล่นผ่านคอนโทรลเลอร์ก็ทำออกมาได้ลื่นไหลความลึกของระบบความอิสระมากมายและเอลิเมนต์ของไดโนเสาร์และโลกในแบบฉบับของ Jurassic Park ที่ไม่มีใครเหมือนก็ทำให้ Jurassic World Evolution 2 คืออีกหนึ่งเกมที่ห้ามพลาดเด็ดขาดของผู้ที่ชื่นชอบเกมแนวนี้โดยเฉพาะหากคุณชอบไดโนเสาร์ด้วยแล้วนี่ก็แทบจะกลายเป็นฝันที่เป็นจริงเลยและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Jurassic World Evolution 2พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ